วัสดีค่ะชื่อไข่มุกนะคะเล่นเป็นพักค่ะเป็นลูกสาวเจ้าของร้านทองเป็นคนเรียบร้อยแต่ไม่เรียบร้อยมากติดพระเอกมากโตมาด้วยกันชอบไปทำส้มผักเสี้ยนที่บ้านพระเอกจริงๆเราก็อยากไปเจอพระเอกทุกๆวันเอามือออกเลยแม่ผมพูดว่าเป็นเหมือนรู้ว่าเป็นพี่โตโน่ก็เฮ้ยเจ๋งว่ะได้ทำงานกับคนที่เขามีประสบการณ์น่าแสบไปเลยนี่เรื่องแรกอ่ะก็ต้องแสบเป็นธรรมดาพอบอกว่าเป็นหนังของพี่มัมเป็นหนังของพี่เอ็มเนี่ยรู้ว่ามันต้องสนุกแน่เลยมันต้องตลกแน่เลยคือแบบเฮ้ยชอบโอเคตกลงถ้ายังไงก็ฝากหนังเรื่องส้มผักเสี้ยนด้วยนะคะเป็นหนังที่ฮาคักๆไม่ใช่หนังคักๆไม่ใช่หนังคักๆที่ฮาคักๆนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนต้องไปดูนะคะ